และรูปคลาสสิก CC ในปัจจุบันนะครับอนุญาตให้เรากำหนดให้ส่วนใดๆนะครับใน develop module ไว้บนหรือล่างก็ได้ในส่วนของการปรับแต่งสเกลพาร์เนอร์ต่างๆนะครับอาจจะมีคนยังไม่รู้นะฮะตั้งแต่อัปเดต2019เนี่ยมีส่วนนี้เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับเราเลือกใช้ส่วนไหนไว้บนหรืออยู่ล่างสุดก็ได้นะครับตอนนี้เราอยู่กันในส่วนของ develop module แล้วนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมนะหน้าตาส่วนของ histogram ก็จะอยู่บนสุดนะครับ effect นะครับอยู่ล่างสุดล่างต่ำสุดก็คือ color calibration นะครับส่วน calibration สีนั่นเองนะฮะให้คลิกขวานะครับหรือว่าแตะ2นิ้วใน Mac นะครับแล้วก็ดูตัวเลือกนะครับในส่วนของ Customize นะครับ Customize Develop Panel นะครับคลิกตรงนี้ขึ้นมาเราจะเห็นว่ามีตัวเลือกที่จะซ่อนหรือแสดง Panel ตัวไหนก็ได้นะฮะแถมยังเอาส่วนที่เราใช้บ่อยๆมาไว้ข้างบนก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปข้างล่างแค่นี้เองนะครับเป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่เล็กๆน้อยๆอาจจะมีคนยังไม่ทราบอยู่ก็เอาตรงนี้ไปเล่นกันได้นะครับ